วัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแอมป์กีตาร์บอสขัตตนะ50วัตต์นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นแอมป์ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับอวอร์ดวินนิ่งด้วยนะครับเห็นนะครับตรงนี้นะครับได้รับรางวัลแล้วตอนนี้จะเป็น Mark II นะครับ Mark II ก็คืออัปเกรดจากตัวรุ่นแรก Mark 1มานะครับก็จะมีตัวพวกโมเดลอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมามากมายเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำคร่าวๆก่อนก็ตัวนี้จะมีโหมดของตัวอะคูสติกเอาไว้เสียบกีตาร์อะคูสติกได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมเข้าไปให้ดูแป๊บนึงนะครับตัวนี้นะครับจะมีอะคูสติกมีคลีนก็กีตาร์ไฟฟ้าปกติทั่วไปมีครันช์นะครับมีลีดมีบราวซาวด์นะครับบราวซาวด์ตัวนี้ก็เกณฑ์จะแรงนิดนึงนะครับแล้วตัว Mark II เนี่ยจะมีตัวvariation นะครับตัวนี้จะทำเหมือนกับทำให้เสียงมันดุดันขึ้นนะครับแล้วเหมือนจะกดเสียงกลางลงด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเกณฑ์วอลุ่มเบส middle treble นะครับตัวนี้แยกอิสระกันเลยนะครับจะมีคล้ายๆกับตัวเป็นวอลุ่ม2ชั้นนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก็จะแยกอิสระนะครับมี booster modulation fx delay reverbตรงนี้ปรับได้กว้างมากเลยนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นบูสเตอร์เนี่ยปรับเพิ่มเสียงได้อีก3สีนะครับตัวนี้นะครับใน3สีเนี่ยเราสามารถคอนเน็กเข้าไปในตัวคอมพิวเตอร์แล้วจะเป็นเลือกได้อีกนะครับมีเอฟเฟคสมมุติว่าเราอยากได้สีเขียวเนี่ยสมมุติว่าเป็นบูสเตอร์ใช่ไหมครับเป็นทั้งคลีนบูสต์ทริปเปิลบูสต์มีทูสกิมเมอร์หลายอย่างเลยครับเราสามารถตั้งได้อิสระเลยนะครับสมมุติว่าเราอยากได้3แต่ว่าเราจะเมมโมรีได้เพียงแค่3ก้อนต่อครั้งนะครับก็คือเขียวแดงแล้วก็สีส้มนะครับก็เป็นบูสเตอร์เป็นมอดูเลชันก็เลือกได้3สีเหมือนกันนะครับตัวนี้เราต้องเปิดตรงนี้นะครับนะครับได้3สีเหมือนกันเห็นมั้ยครับสามารถทำตั้งได้กว้างมากเลยนะครับมีตั้งแต่ตัวเขาเรียกว่าตัวclean boost เป็นบูสต์ธรรมดาไปจนถึง distortion เลยนะครับตัวนี้เหมือนง่ายๆพูดง่ายคือเหมือนแอมป์แล้วก็มีเสียงแตกก้อนให้เราภายในตัวเลยนะครับก็เลยสะดวกมากๆตัวนี้มีทั้งdelay reverb นะครับตัว delay เนี่ยก็มี delay มากมายนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเป็นคลิปหน้าผมจะทำเป็นว่าแยกไปเข้าไปดูในคอมพิวเตอร์มันจะเป็น Boss Tone Studio นะครับตัว Boss Tone Studio เนี่ยก็จะมีพวกเหมือนกับเป็นเอฟเฟคก้อนให้เราเลือกแอดเข้ามาใช้ได้จริงในแอมป์ตัวนี้นะครับก็จะทำให้เราเล่นได้กว้างมากเหมือนกับเราซื้อแอมป์แล้วแถมพวกเอฟเฟคก้อนเลยนะครับพูดแล้วฟังก์ชันนี่เยอะมากก็คือจะถ้าให้เล่ากันละเอียดนี่ก็คงนานนะครับนานมากเลยตัวนี้ถ้าเดิมๆจะไม่มีตัวฟุตสวิตช์มาให้นะครับตัวนี้เป็นงานคัสตอมช็อปนะครับผมสั่งทำนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวอาจจะคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ร้านที่เขารับทำให้นะครับงานดีมากนะครับโอเคนะครับแล้วก็เข้ากับแอมด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีสามารถตัวนี้รุ่น50วัตต์ตัวเนี้ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นแบงค์ AB แล้วก็เป็น channel 1 2ได้ก็คือทำได้4เสียงนั่นเองนะครับก็คือปกติเราจะกดตรงนี้ใช่ไหมครับ channel 1 channel 2ในการตั้งเสียงต่างๆทีนี้ตัวนี้ก็จะทำให้เราสะดวกสบายขึ้นนะครับก็จะมีเสียง clean สมมุติเราตั้งเสียง clean แล้วก็เป็น distortion เป็นเสียง crunch มีเสียงแตกหนักๆอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับแต่ถ้าซื้อมาจะไม่มีแถมนะครับตัวนี้เป็นงาน custom นะครับงานทำเองแนะนำต่อไปตัวนี้จะมีตัวตรงนี้นะครับพาเนลตรงนี้นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับขอซูมให้ดูแป๊บหนึ่งครับตัวนี้นะครับตัวพาเนลเดี๋ยวขอซูมนิดหนึ่งนะครับจะมีชาแนล1 2แล้วมีตัวพาเนลคือถ้าเรากดเนี่ยคือเป็นอิสระหน้าตู้ตอนนี้เลยนะครับเอาไว้เวลาเราตามที่ผมเข้าใจก็คือเวลาเราปรับหน้าตู้อยากอิสระตัวนี้ถ้าเราชอบเสียงนี้แล้วก็เซฟเข้ามาใน channel 1 2อีกทีนึงนะครับตัว panel ตัวนี้เป็นเหมือนเป็นอิสระแล้วก็อีกอย่างนึงที่สะดวกสบายสำหรับเราเล่นในบ้านก็คือการลดวัตต์ของแอมป์โดยที่เสียงเรายังคงเดิมนะครับ
มี 0.5 วัตต์ 25 วัตต์แล้วก็ 50 วัตต์นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวสแตนด์บายสะดวกสบายมากนะครับรู้สึกว่าเหมาะแก่การเล่นที่บ้านแล้วก็ทำเป็นโฮมสตูดิโอห้องอัดเล็กๆได้เลยนะครับสะดวกสบายฟังก์ชันค่อนข้างครบครันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสียงฟังก์ชันในการใช้คร่าวๆก่อนคลิปนี้ก็อาจจะเป็นการแนะนำเบื้องต้นเพราะว่ารายละเอียดข้างในอ่ะค่อนข้างมีเยอะมากจะมีทั้งต่อเข้าคอมพิวเตอร์ในการเรคคอร์ดในโปรแกรมแต่งเพลงสามารถต่อเป็นมอนิเตอร์ออกได้อีกทีนึงนะครับตัวนี้มีต่อฟุตสวิตช์ด้านหลังได้มี power amp in นะครับเราสามารถนำเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์มัลติเอฟเฟกต์เนี่ยเสียบเป็นภาค power amp in ได้ครับสะดวกสบายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเบื้องต้นดูก่อนคลิปนี้อาจจะเป็นการเสียงแบบสดๆจากไมค์ของกล้องธรรมดานะครับก็อาจจะไม่ได้อัดเข้าไปในโปรแกรมให้เดี๋ยวผมพยายามจะทำรายละเอียดให้เพราะว่าถ้าเราคอนเนคเข้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ละเอียดมากครับมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมเองก็ไม่คาดคิดว่าแอมตัวนี้ครับที่ได้รับรางวัลเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีลูกเล่นเยอะขนาดนี้ครับถ้าเราต่อเข้าไปในคอมแล้วก็ปรับโดยผ่านBoss Tone Studio เนี่ยลูกเล่นเยอะมากครับมีอะไรครับมี Noise Gate มี EQ ปรับด้วยมี Global EQ เหมือนกับMulti Effect ตระกูล Boss ทั่วไปนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงคร่าวๆดูก่อนนะครับที่ผมปรับได้เดี๋ยวลองฟังดูครับตอนนี้จะอาจจะเป็นไมค์ที่กองครับอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆได้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นคลีนนะครับคลีนแล้วก็ผมทำเปิดใช้ตัวบูสเตอร์นะครับดูนะครับจะเป็นบราวซาวนะครับ